ต้นที่เห็นนี่ก็คือแอปเปิลนะครับเราได้จากการเพาะเมล็ดซึ่งหลังจากเพาะเมล็ดแล้วก็เอามาลงดินได้2ปีจากการศึกษาใน YouTube นะครับเราโน้มกิ่งลงมาแล้วก็ทำการพรุนกิ่งให้หมดเลยตัดยอดโน้มกิ่งลงมาเพื่อที่จะให้แอปเปิลมันแตกตาดอกนะครับแต่จากที่ทำมาประมาณเดือนกว่าแล้วครับพยายามมองหาตาดอกอยู่แต่ก็ยังไม่เห็นก็ต้นอาจจะยังเล็กอยู่นะฮะต้น1ปี2ปียังน่าจะยังไม่ถึง2ปีดีนะครับก็เลยไปซื้อแอปเปิลอีกต้นหนึ่งมาต้นนี้ซื้อมาก็มีดอกเลยนะครับแต่เนื่องจากต้นยังไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยยังไม่ได้ออกดอกใหญ่หรือติดผลอะไรเดี๋ยวรอชมหลังจากที่ปลูกแล้วต้นมันสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ดูกันใหม่นะครับ